พรายสังคีตตอนที่9เมย์รู้สึกตัวที่ห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลมองไปรอบๆงงๆมิ่งที่เฝ้าอยู่ดีใจถามว่าเมย์แกรู้สึกตัวแล้วเหรอแกเป็นยังไงบ้างฉันเป็นอะไรทำไมต้องให้น้ำเกลือมิ่งบอกว่าเธอเป็นลมเมย์บอกว่าฉันคงเครียดเรื่องการแข่งขันมากจนเก็บเอาไปฝันเลยละแกฉันฝันว่าถึงวันประกวดแล้วพวกเราทำได้ดีมากเสียงของแพรเพราะจับใจจริงๆนะแกสะกดคนดูทั้งห้องประชุมจนเงียบสนิทอย่างกับต้องมนเลยแต่อยู่ๆแพรก็เลือดออกที่ปากหูจมูกตามันไหลออกมาทุกที่น่ากลัวมากเลยโชคดีนะที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเมย์พูดแล้วมองไปรอบๆถามว่าแพรล่ะแพรหายไปไหนแกทำใจดีๆนะเมย์มิ่งน้ำตาคลอเสียงเครือเรื่องที่แกพูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงเมย์บอกมิ่งว่าอย่ามาอำตนให้ยากตนไม่เชื่อแพรจะตายได้ยังไงแต่แพรตายแล้วจริงๆเมย์ลุกพรวดขึ้นถูกสายน้ำเกลือดึงไว้ก็กระชากออกมิ่งตกใจถามว่าจะทำอะไรเมย์บอกว่าจะไปหาไอ้แพรมิ่งเข้าขวางบอกเมย์ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าแกฟังฉันนะไอ้เมย์แพรตายแล้วตายแล้วจริงๆถอยไปฉันไม่เชื่อแกเมตวะจะวิ่งออกไปมิ่งคว้ามือไว้เมสะบัดแล้ววิ่งไปที่ประตูแต่พอจะเปิดประตูยศก็เปิดเข้ามาจนเมชนเข้าอย่างจังเธอจะไปไหนยศตกใจคว้ามือเมถามฉันจะไปหาแพรแพรอยู่ห้องไหนยศอึ้งหันมองหน้าเมมิ่งพยักหน้าให้รู้ว่าเมรู้เรื่องแพรแล้วแต่ไม่เชื่อยศจึงพูดกับเมเรียบๆว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาแพรด้วยกันแกนะแกไอ้มิ่งคิดจะอำฉันให้ตกใจใช่ไหมเมหันมองมิ่งพูดคำๆมิ่งไม่ตอบแต่ร้องไห้โฮออกมาเมมองมิ่งปากสั่นหน้าเจื่อนเหมือนจะร้องไห้แต่ข่มไว้หันชวนยศทำเสียงแจ่มใสว่าไปหาแพรกันเถอะยศพยักหน้าแล้วเดินนำไปยศพาเมมาที่ห้องดับจิตที่กลางห้องมีศพคลุมด้วยผ้าขาวตั้งแต่หัวจรดเท้าบอกเมว่าไปลาแพรสิเมย์เดินช้าๆไปหยุดข้างเตียงเอื้อมมือสั่นๆไปดึงผ้าขาวออกพอเห็นหน้าแพรที่ซีดขาวเมย์ก็โผกอดศพแพรพูดไปร้องไห้ไปอย่างหนักแพรทำไมต้องเป็นแกทำไมไม่เป็นฉันฉันขอโทษฉันผิดเองฉันควรบอกความจริงกับแกฉันไม่ควรให้แกร้องเพลงท่วมทรณีฉันผิดเองฉันขอโทษเธอไม่ผิดหรอกเมย์ฉันต่างหากที่ผิดยศเข้าไปยืนข้างเตียงสีหน้าเสียใจมากเมย์พรวดประตบหน้าเขาไม่ยั้งถามอย่างโมโหสุดขีดไหนว่าทำลายอาถรรพ์แล้วไงฉันยังเห็นผีบรรพบุรุษของนายบนเวทีเขาจับมือฉันไม่ให้ฉันช่วยแพรแล้วเขาบังคับให้แพรร้องเพลงจนตายทำไมบรรพบุรุษของนายถึงได้โหดร้ายใจดำขนาดนี้เขาฆ่าแพรทำไมฆ่าทำไมยศยืนให้เมย์ตบหน้าโดยไม่ตอบโต้ไม่แม้แต่จะปัดป้องบอกเมว่าอยากทำอะไรก็ทำเถิดถ้าทำให้เธอสบายใจขึ้นบอกเมเสียงสั่นว่าฉันคงไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันก็เสียใจไม่แพ้เธอยศเดินไปลูบผมแพรเบาๆก่อนพูดอ่อนโยนเพราะฉันคิดเสมอว่าแพรก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งของฉันเมรับรู้ถึงความเสียใจของยศหยุดทุบตีตบเขาหันไปกอดร่างแพรร้องไห้อย่างหนักอีกยศมองเมย์อย่างสะเทือนใจมากออกจากห้องดับจิตยศกับเมย์เจอสารวัตรวิเศษพอดีทั้งสองยกมือไหว้สารวัตรบอกว่าตนกำลังอยากเจอยศพอดีบอกว่าเคสของเด็กคนนี้เหมือนคุณโฉมยงมากหมอเองก็ยังหาสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้ไม่ได้เมย์ทำท่าจะพร่งอะไรออกไปยศรีบดึงมือไว้พูดตัดบทผมขอไปส่งเมย์ก่อนนะครับแล้วจะไปพบสารวัตรที่ห้องพักแล้วจะไปพบสารวัตรที่โรงพักถ้าอย่างนั้นคุณควรจะอ้อมไปทางด้านหลังของโรงพยาบาลยศถามว่าทำไมก็เพราะนักข่าวมารอสัมภาษณ์คุณอยู่เต็มล็อบบี้ของโรงพยาบาลเลยนะสิครับยศอึ้งวิตกว่าเรื่องราวจะไปกันใหญ่หันมองเมย์ที่หยุดร้องไห้แล้วแต่เงียบขรึมจนดูหน้าเกรงขามยศขับรถไปส่งเมย์กับมิ่งเมย์นั่งเงียบมาตลอดทางยศพูดกับมิ่งว่าสองคนกลับไปพักที่ห้องก่อนแต่ถ้ายังไม่สบายใจก็ยังไม่ต้องไปงานศพของแพรก็ได้เดี๋ยวตนกับเพื่อนๆจะจัดการกันเองด็อกเตอร์สำราญท่านรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนอยู่แล้วมิ่งขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะยังไงคืนนี้ก็ต้องไปงานแพรแน่ๆแต่คงจะให้เมย์พักที่ห้องก่อนเพราะดูท่าทางจะแย่
ฉันจะไปด้วยเราสามคนเคยไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่แล้วฉันไม่อยากให้แพรมันเหงาเมย์ขัดขึ้นทันทีแล้วนั่งร้องไห้เงียบๆยศมองอย่างสะเทือนใจกลับมาถึงห้องพอเปิดประตูเข้ามาทั้งสองมองกลางเตียงที่เป็นที่นอนของแพรเพราะแพรกลัวผีทั้งสองพูดถึงแพรด้วยความคิดถึงว่าต่อไปไม่มีแพรอีกแล้วพูดแล้วกอดกันร้องไห้อีกเมย์เดินไปยืนที่หน้ากรอบรูปแพรพูดจริงจังว่าฉันจะไม่ยอมให้แกตายฟรีๆแน่แพรมิ่งพูดงงๆว่าพูดอย่างกับว่ามีใครทำให้แพรตายอย่างนั้นแหละเมย์รู้ตัวว่าพลั้งปากรีบเปลี่ยนเรื่องบอกว่าจะไปอาบน้ำก่อนแล้วเดินไปห้องน้ำเลยมิ่งมองตามอย่างไม่เข้าใจแล้วหันมองรูปแพรบนโต๊ะที่ห้องนั่งเล่นบ้านวิจิตรวาทินจำเนียนกินยาหอมที่รื่นเอามาให้เพราะท่าทางจะเป็นลมรื่นผสมโรงว่าตนก็แทบจะเป็นลมเหมือนกันถามว่าเด็กคนนั้นเป็นอะไรทำไมเลือดถึงออกมากขนาดนั้นอ่ำดุรื่นว่าจะพูดอีกทำไมเดี๋ยวแม่เนียนก็เป็นลมไปหรอกไล่ว่ามีอะไรทำก็รีบไปทำเดี๋ยวตนจะดูแลแม่เนียนเองพอรื่นไปจำเนียนถามอ่ำไหนว่าคุณยศทำลายอาถรรพ์เพลงท่วมทะเลแล้วไงอ่ำยืนยันว่าเมื่อคืนคุณยศบอกเองว่าเผาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปแล้วจำเนียนถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเด็กคนนั้นถึงตายอ่ำไม่ทันตอบก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอดที่หน้าตึกครู่เดียวยศก็เข้ามาบอกอ่ำว่าช่วยตามตนขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วขึ้นข้างบนไปอย่างเร็วจำเนียนถามอ่ำว่าคุณยศจะทำอะไรหรออ่ำตอบเสียงขุ่นว่าฉันจะรู้ไหมล่ะแล้วรีบตามยศขึ้นไปอ่ำตามไปถึงหน้าห้องเก็บโน้ตเพลงไม่เห็นยศแต่เห็นประตูห้องเปิดอยู่ก็รีบเดินเข้าไปแล้วชะงักเมื่อเห็นยศกำลังยกหีบบรรจุโน้ตเพลงออกจากตู้ใบใหญ่ที่ยังมีหีบอยู่อีกหลายใบอ่ำถามว่าคุณยศจะทำอะไรยศบอกว่าจะหาโน้ตเพลงท่วมธรณีอ่ำถามว่าไหนคุณยศบอกว่าเผาไปแล้วไงผมคิดว่าการที่อาถรรพ์ไม่ถูกทำลายทั้งที่เราเผาโน้ตเพลงไปแล้วแสดงว่ายังต้องมีสำเนาหลงเหลืออยู่เราต้องหาให้เจอและทำลายให้หมดตาอ่ำช่วยผมหาหน่อยครับอ่ำเข้าไปช่วยยกหีบจากตู้มาวางแล้วช่วยกันหาโน้ตเพลงท่วมธรณีอย่างเร่งรีบเคร่งเครียดปกรณ์ยังนั่งสมาธิอยู่ในห้องที่เรือนเล็กเห็นภาพการตายของแพรปกรณ์ลืมตาพรึบขึ้นอย่างตกใจพลันก็ชะงักเมื่อเห็นวิญญาณเธอจ้องอยู่ก่อนแล้วคนเลวอย่างเองทำไมถึงปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นจักขุญาณรู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตทำไมต้องทำร้ายคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยพวงแพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยทุกอักขระของบทร้องถูกลงไว้ด้วยอาคมและคำสาปแช่งของข้าใครที่บังอาจเอาเพลงนี้ไปร้องมันก็ต้องรับผลจากแรงอาฆาตนั้นเหมือนกันปกรณ์ลุกขึ้นจะเดินไปหาเธอแต่ติดที่ถูกโซ่ล่ามไว้จึงได้แต่พูดอย่างขึงขังเด็ดเดี่ยวว่าผมจะไม่มีวันยอมให้ใครต้องมาตายเพราะเพลงท่วมธรณีอีกเด็ดขาดเองเอาตัวให้รอดจากการถูกจองจำของข้าให้ได้ซิก่อนเถอะค่อยคิดที่จะช่วยคนอื่นเทิดหัวร้อยย้ออย่างสะใจแล้วหายไปทำไมออนถึงไม่บอกให้คุณยศทำลายเพลงท่วมธรณีเสียปกรณ์แปลกใจฝ่ายอิงออนอยู่ที่บ้านปกรณ์คิดถึงที่เคยนั่งคุยกับปกรณ์และเคยถามว่าถ้าเขาได้โน้ตเพลงท่วมธรณีมาแล้วจะทำอย่างไรต่อเวลานั้นปกรณ์บอกว่าในจดหมายของพ่อที่พี่ฝากไว้กับหลวงพ่อบอกว่าต้องเผาทำลายโน้ตเพลงท่วมธรณีเสียเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์และคำสาปของคุณทั่วเทิดแต่วันนี้อิงออนเดินไปดูรูปปกรณ์ถามอย่างไม่เข้าใจว่าคุณยศก็เผาโน้ตเพลงท่วมธรณีไปหมดแล้วแต่ทำไมอาถรรพ์ถึงยังอยู่เพราะอย่างนี้สินะพี่กรถึงไม่สามารถกลับมาได้แล้วออนควรจะทำยังไงต่อไปดีคะอิงออนหยิบรูปกรมากอดไว้แนบอกอย่างวิตกกังวลมากคืนนี้พอเมย์กับมิ่งไปถึงศาลาสวดศพนักข่าวช่างภาพก็กรูกันเข้ามารุมถ่ายรูปและแย่งกันสัมภาษณ์คนหนึ่งถามว่าน้องคิดว่าการตายของเพื่อนเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติหรือเปล่าคะมีคนบอกว่าก่อนที่น้องพวงแพรจะเสียชอบเห็นผีที่ตึกคณะบ่อยๆจริงหรือเปล่าคะขณะเมย์กับมิ่งกำลังงงๆนั้นเสียงยศก็แทรกเข้ามาว่าขอโทษครับเมย์กับมิ่งหันไปเห็นยศก็ใจชื้นมองเขาอย่างขอความช่วยเหลือเพื่อนนักดนตรีแทรกเข้ามาพอดียศจึงบอกให้พาเมย์กับมิ่งเข้าไปด้านในก่อน
เมื่อเพื่อนกันเมย์กับมิ่งออกไปแล้วยศจึงหันมารับหน้านักข่าวขอร้องขอความเห็นใจว่าอย่ามาทำข่าวที่นี่เพราะทุกคนกำลังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเดินเข้าไปในศาลานักข่าวจึงเงียบแต่ยังพยายามถ่ายรูปอยู่มีกับมิ่งเข้ามาในศาลาเจอแม่ของแพรต่างเข้าไปไหว้แม่ของแพรเห็นเมย์กับมิ่งก็อดร้องไห้คิดถึงแพรยศเห็นแม่ของแพรกอดเมย์กับมิ่งร้องไห้ก็ยิ่งสะเทือนใจคิดเครียดพระสวดเสร็จยศนำด็อกเตอร์สำราญเข้าไปประเคนของเสร็จกลับมาไม่เห็นเมย์ถามมิ่งที่กำลังแจกของว่างให้แขกที่มาร่วมงานมิ่งมองหาบอกว่าเมื่อกี้ยังอยู่เลยยศทำท่าจะผลักไปเดี๋ยวค่ะพี่ยศมิ่งอยากถามอะไรพี่หน่อยเมย์มันพูดจาแปลกๆมันบอกว่าจะไม่ยอมให้แพรตายฟรีมันหมายความว่ายังไงคะยศอึ้งทันทีพอนึกอะไรได้ก็รีบบอกมิ่งว่าแล้วค่อยคุยกันนะมิ่งพี่ขอตัวไปธุระก่อนแล้วผลักไปเลยยศขับรถออกจากวัดอย่างเร่งรีบและรีบเข้าทุกทีจนรถพุ่งไปเร็วมากตามความร้อนใจของเขาที่เพิ่มขึ้นเมย์มายืนอยู่ที่หน้าเรือนเล็กแล้วมองขึ้นไปบนเรือนเล็กผู้ท้าทายอย่างพร้อมที่จะเอาเรื่องฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สีซอเพลงท่วมธรณีถ้าอยากจะฆ่าก็ออกมาสิออกมาเลยทันใดนั้นประตูเรือนเล็กเปิดออกควันสีดำพุ่งออกมาพร้อมกับพลังงานบางอย่างดึงดูดจนเมเซทลาจะเข้าไปในเรือนเล็กขณะเมกำลังจะพ้นประตูเข้าไปยศก็พุ่งเข้ามากระชากไว้แสงสว่างจากสร้อยพระที่ยศแผ่กระจายใส่ไอ้ดำจนสลายเข้าประตูไปอย่างเร็วจะทำอะไรนะเมรู้ตัวไหมว่าเธอกำลังท้าทายอะไรอยู่ไปกับฉันเดี๋ยวนี้ยศตะคอกอย่างโมโหสุดขีดปล่อยฉันนะปล่อยเมย์สะบัดดิ้นอย่างแรงจนยศเกือบเอาไม่อยู่เขาเลยอุ้มขึ้นพาดบ่าเดินออกไปอย่างเร็วเธอปรากฏขึ้นที่ประตูเรือนเล็กจ้องเมย์พึมพำหน้ากลัวโชคจะไม่เข้าข้างแกแบบนี้ทุกครั้งหรอกนางเด็กปากดียศเอาเมย์พาดบ่าแบกออกมาอย่างเร็วมาถึงหน้าตึกแล้ววางลงเมย์ยังฮึดฮัดถามเขาว่านี่เหรอที่บอกว่ารักแพรเหมือนน้องสาวแล้วทำไมถึงไม่ทำอะไรกับคนที่ฆ่าแพรถ้าเป็นคนฉันทำไปแล้วแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่คนจะให้ทำยังไงไปเรียกตำรวจมาจับผีหรือว่าเข้าไปท้าทายอย่างเธอเห็นเมย์สงบลงจึงเสียงอ่อนลงว่านี่เมย์ฟังฉันนะฉันรู้ว่าเธอเสียใจแต่คนเราต้องมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่บอกใครไม่ได้เราต้องพยายามหาทางแก้ไขกว่านายจะแก้ไขได้ก็ต้องมีคนตายอีกสักกี่คนถ้าเธอไม่ต้องการให้มีคนตายอีกเราก็ต้องมาช่วยกันเมย์มองหน้าเขาอย่างสนใจแต่ไม่เข้าใจยศพาเมย์ขึ้นตึกไปที่โถงชั้นบนของบ้านวิจิตรวาทินเมย์เห็นหีบโบราณวางเรียงอยู่กลางห้องสิบกว่าใบถามว่านี่คือหีบใส่โน้ตเพลงทั้งหมดของบรรพบุรุษเขาไม่ใช่เหรอใช่ฉันคิดว่าการที่อาถรรพ์ของเพลงไม่ได้ถูกทำลายทั้งที่เราเผาโน้ตเพลงไปแล้วนั่นแสดงว่ายังต้องมีสำเนาโน้ตเพลงหลงเหลืออยู่ในหีบใดหีบหนึ่งเมย์ถามว่ามีใครถ่ายสำเนาโน้ตเพลงท่วมธรณีไว้อย่างนั้นเหรอก็อาจเป็นไปได้เพราะระยะเวลาที่ผ่านมามันนานมากจนไม่รู้มีใครมายุ่งเกี่ยวกับโน้ตเพลงท่วมธรณีอีกนอกจากคุณปู่ของฉันเมชี้ไปที่หีบทั้งหมดถามว่าเขาหาจากสองตู้แรกหมดแล้วเหรอยศว่าใช่ตนกับตาอ่ำช่วยกันหาตั้งแต่บ่ายจนถึงเวลาที่ไปงานศพแพรเมย์เห็นสีหน้าที่เหนื่อยอ่อนของเขาจึงอาสาว่าตนจะช่วยหาโน้ตเพลงเองถ้าเขาเหนื่อยจะไปพักก็ได้ยศบอกว่าตนไหวและทั้งสองก็ช่วยกันเปิดหีบหาโน้ตเพลงท่วมธรณีกันอย่างจริงจังทั้งสองหากันจนเหนื่อยเมย์ถามว่าถ้าโน้ตเพลงท่วมธรณีไม่ได้อยู่ที่นี่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่มีคนคนหนึ่งที่น่าจะรู้ใครเมย์ถามอย่างแปลกใจปกรณ์ถูกเทิดล่ามโซ่ขังไว้ที่เรือนเล็กให้อดข้าวอดน้ำจนหิวโซเห็นต้นชมพู่ที่หน้าต่างมีลูกห้อยเป็นพวงจึงพยายามจะเอื้อมไปเก็บแต่เอื้อมไม่ถึงเพราะโซ่ล่ามอยู่และข้อเท้าก็ถูกโซ่เสียดสีจนเลือดไหลจึงต้องหยุดแต่แล้วอยู่ๆก็มีลมกระโชกแรงกิ่งชมพู่ที่มีลูกดกเป็นพวงก็เอ็นมาที่หน้าต่างปกรณ์รีบคว้ากิ่งเด็ดชมพู่มากินอย่างหิวโหยที่แท้พุกนั่งอยู่ที่กิ่งชมพู่และโน้มกิ่งเข้าไปให้ปกรณ์ได้เด็ดชมพู่กิน
พุกมองปกรณ์กินชมพู่อย่างเวทนาพึมพำมันคงเป็นเวรกรรมของเองจริงๆนะไอ้กล้าถึงเกิดชาติใหม่ก็ยังต้องชดใช้ให้พี่เธอจนได้พุกนึกถึงคืนหนึ่งที่ตนแอบเอาห่อข้าวไปให้กล้ากับดวงกินกล้ากินได้ทีละน้อยเพราะเจ็บปากที่ถูกซ้อมหนักและดวงนั่งกินอยู่อีกมุมหนึ่งเงียบๆพุกบอกให้กล้าอดทนรีบกินเดี๋ยวพี่เธอมาเห็นตนจะเดือดร้อนพูดไม่ทันขาดคำก็มีเสียงลูกน้องเธอกำลังพาเธอเดินมาพุกตกใจรีบรวบห่อข้าวลวกๆทั้งของกล้าและดวงยัดใส่เสื้อตนเองแล้วรีบออกไปปิดประตูใส่กุญแจโดดไปหลบหลังพุ่มไม้ได้อย่างเฉียดฉิวพุกแอบดูเห็นเธอเปิดประตูคาไว้แล้วเข้าไปเห็นเธอมองที่พื้นห้องที่พุกทำข้าวหกหยิบข้าวขึ้นดูอย่างพิจารณากระชากผมกล้าตะคอกถามใครเอาข้าวมาให้มึงกินกล้าเงียบเลยโดนตบอย่างแรงตะคอกถามซ้ำกล้าก็ยังไม่ยอมบอกกล้าโดนซ้อมอย่างโหดเหี้ยมดวงร้องไห้ตัวสั่นสงสารกล้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พุกนึกถึงอดีตที่กล้าถูกซ้อมปางตายแต่ไม่ยอมบอกเธอว่าใครเอาข้าวมาให้มองกล้าที่กำลังกินชมพู่อย่างหิวโหยพึมพำสงสารเองยอมเจ็บตัวเพราะไม่อยากให้ข้าเดือดร้อนคนดีๆอย่างเองยังไงข้าก็ไม่เชื่อว่าเองจะคบชู้กับแม่ดวงแต่ความจริงมันคืออะไรกันแน่ทำไมเองถึงไม่ยอมพูดว่าไอ้กล้าพอกล้ากินชมพู่เสร็จก็ลุกไปปิดหน้าต่างทันใดนั้นร่างพุกล่วงจากกิ่งไม้ดังตุบพุกตกใจแต่พอมองไปก็ชะงักเมื่อเห็นเธอยืนจ้องอยู่อย่างดุร้ายเองคิดจะช่วยไอ้กล้าอีกแล้วใช่ไหมไอ้น้องทรยศชาติก่อนเองก็หักหลังข้าตายเป็นผีก็ยังไม่เลิกเองจะลองดีกับข้าใช่ไหมไอ้พุกพุกลุกขึ้นยืนเผชิญหน้าพูดจริงจังหมายเตือนสติเธอว่าที่ฉันต้องช่วยไอ้กล้าเพราะฉันไม่เชื่อว่าไอ้กล้าจะเป็นคนเลวอย่างที่พี่คิดเธอหัวเราะอย่างสุดแค้นพุกยังพยายามพูดต่อว่าฉันอยากให้พี่ลองตั้งสติคิดดูให้ดีๆพี่เป็นคนเลี้ยงมันมากับมือตลอดเวลาที่ผ่านมาไอ้กล้าเป็นคนยังไงรักพี่เธอแค่ไหนตัวพี่เองย่อมรู้อยู่แก่ใจดีที่สุดเองไม่ต้องมาสอนข้าไอ้น้องชั่วไปให้พ้นก่อนที่ข้าจะเล่นงานเองไปสิ้นเสียงไล่ตะเพิดของเธอก็เกิดพายุใหญ่พัดแรงจนวิญญาณพุกโอนเอ็นแล้วหายไปเธอยืนนิ่งขรึมน่ากลัวแต่ก็อดคิดถึงอดีตที่พุกเตือนสติไม่ได้ในอดีตที่หมู่บ้านมีงานรื่นเริงวงมโหรีเครื่องคู่ของคณะเทิดกำลังบรรเลงเพลงมยุราพิลมชาวบ้านพากันมาชมมากมายพวกผู้หญิงสาวๆพากันส่งสายตาให้กล้ากับพุกพุกเล่นหูเล่นตาตอบแต่กล้านิ่งเฉยพอบรรเลงเพลงจบนักดนตรีต่างแยกย้ายกันลงมาเธอจับตาดูพุกที่เดินเข้าไปกระซิบกล้าแม่สาวเสื้อเหลืองส่งสายตาให้ข้าตลอดเลยเองเห็นหรือไม่ไอ้กล้าก็อาพุกเสน่ห์แรงอยู่แล้วไปเล่นที่ไหนถ้าไม่มีสาวๆส่งสายตาให้ก็แปลกไปละพุกบอกว่าตนจะลองไปสารสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เจ้าหล่อนเสียไมตรีชวนกล้าไปด้วยกันไหมเพราะแม่สาวเสื้อแดงก็ส่งสายตาให้กล้าตลอดเวลาเหมือนกันกล้าบอกว่าไม่ล่ะเชิญอาพุกตามสบายเห็นพ่อบ่นว่าปวดเมื่อยเดี๋ยวตนอยู่นวดให้พ่อดีกว่าเธอได้ยินก็เปิดทางให้ว่าไม่เป็นไรให้กล้าไปหาความสำราญตามประสาหนุ่มๆกับอาพุกเถอะกล้าบอกว่าไม่ล่ะตนไม่ชอบเรื่องแบบนี้พุกบอกตามใจงั้นตนไปก่อนล่ะแล้วเดินตัวปลิวไปเลยเธอมองตามพุกสายหน้าแล้วพูดกับกล้าคำๆนี่แหละไอ้เจ้าพุกอาของเองวัยปานวอกสุนทรีไปเสียทุกเรื่องทั้งสุรานารีและดนตรีเธอตบบ่ากล้าพูดอย่างพอใจโชคดีของข้าที่เองไม่เหมือนไอ้พุกแม้แต่นิดเดียวตกกลางคืนเธอนอนสมพระพิษไข้กล้าต้มยาสมุนไพรมาประคองเธอให้ลุกขึ้นกินหวาดล้อมให้เธอกินยาว่าสมุนไพรได้แล้วจะพ่อยาอุ่นกำลังพอดีเชียวฉันเคี้ยวตั้งแต่เมื่อคืนจนสว่างเองเลยต้องอดหลับอดนอนเพราะข้าไม่เป็นไรหรอกจ้ะขอแค่ให้พ่อหายต่อให้ฉันต้องอดนอนอีกกี่คืนฉันก็เต็มใจเธอกินยาจนเกือบหมดถ้วยแล้วอยู่ๆก็อาเจียนออกมาหมดเลอะทั้งตัวเธอและกล้าตกใจถามว่าพ่อเป็นอะไรเธอบอกว่าอยู่ๆมันก็แน่นหน้าอกจนกลืนยาไม่ลงกล้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตนเอายามาให้ใหม่แต่ขอเช็ดตัวให้พ่อก่อนกล้าดึงผ้าผูกเอวตัวเองมาเช็ดอาเจียนให้เธออย่างไม่รังเกียจข้าโชคดีจริงๆที่ได้เองเป็นลูกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเองก็ดูแลข้าอย่างดีไม่เคยรังเกียจรังงอนขอบใจเองมากนะไอ้กล้า
พ่อไม่ต้องขอบใจฉันดอกจ้ะที่ฉันทำเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่พ่อเคยดูแลฉันเลยเธอมองกล้าอย่างซึ้งใจมองกล้าที่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มใจคิดถึงอดีตแล้วเธอลืมตัวสีหน้าแววตาอ่อนโยนลงแต่พริบตาเดียวก็กลับแข็งกร้าวขึ้นเหมือนเดิมพึมพำข้ายอมรับว่าเองเคยดีแต่เพราะตัณหาราคะมันเข้าครอบงำจนทำให้เองกล้าทรยศข้าข้าจะไม่มีวันยกโทษให้เองเด็ดขาดไอ้กล้ายศมาส่งเมย์ที่หน้าอพาร์ตเมนต์พอลงจากรถเมย์บอกว่าพรุ่งนี้จะขอไปหาพี่ออนด้วยยศว่าให้เมย์นอนพักเถอะได้เรื่องยังไงแล้วตนจะโทรบอกเมื่อเมย์ยืนยันจะไปด้วยยศก็ตกลงแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องกลับไปทานข้าวเยอะๆแล้วก็รีบนอนท่าทางเธอดูแย่มากนายเองก็ไม่ต่างกับฉันเท่าไหร่หรอกยศฝืนหัวเราะพยักหน้ายอมรับเดินมาส่งเมแล้วจะกลับไปที่รถเมเรียกไว้พอเขาหันมาเมยกมือไหว้ฉันขอโทษนะที่ตบหน้านายยศงงอย่างคิดไม่ถึงเมขอโทษแล้วหันกลับเดินเร็วๆขึ้นอพาร์ตเมนต์ไปยศมองตามเผลอยิ้มออกมาอย่างสบายใจก่อนขึ้นรถขับออกไปขณะเมเดินขึ้นอพาร์ตเมนต์จู่ๆไฟก็ดับติดแล้วดับอีกถึง3ครั้งแล้วเสียงแพรก็แว่วขึ้นเมย์เห็นแพรเดินอยู่ปลายบันไดทางขึ้นก็ร้องเรียกบอกให้รอด้วยพรางวิ่งตามขึ้นไปเมย์ถูกล่อให้วิ่งตามขึ้นไปถึงดาดฟ้าพอเปิดประตูดาดฟ้าออกไปเมย์เห็นแพรยืนหันหลังอยู่ก็เดินเข้าหาอย่างมั่นใจถามว่าแพรแกใช่ไหมแพรหันกลับมาอย่างเร็วใบหน้าซีดขาวตาแดงก่ำจ้องเมย์ถามเสียงแข็งน่ากลัวแกรู้ว่าเพลงท่วมธรณีมีอาถรรพ์แล้วแกให้ฉันร้องทำไมฉันต้องตายเพราะแกเมย์ขอโทษบอกว่าตนไม่ได้ตั้งใจแกทำให้ฉันต้องตายแกฆ่าฉันพูดแล้วเลือดก็ไหลออกมาจากจมูกปากและหูของแพรอย่างน่ากลัวแล้วแพรก็ทรุดคว่ำกระอักเลือดแต่ยังเหงยหน้าจ้องเมย์อย่างน่ากลัวไม่นะแพรไม่เมย์ตกใจสุดขีดไอ้เมย์เสียงมิ่งตะโกนจากข้างหลังเมย์สะดุ้งหันมองมิ่งวิ่งเข้ามาข้างเมย์ถามละล้ำละลักว่าขึ้นมาทำไมเมย์บอกมิ่งให้ช่วยแพรกำลังจะตายมิ่งหันมองหาแพรแต่ไม่มีอะไรเลยเมย์ลุกไปมองหาตะโกนถามแพรแกอยู่ไหมแพรมิ่งมองเมย์อย่างเป็นห่วงบอกเมย์ให้กลับห้องเถอะไม่มีแพรอยู่ที่นี่อีกแล้วเมย์มองหาอีกทีไม่มีแพรจริงๆเมย์ปิดหน้าร้องไห้มิ่งกอดเมย์ไว้อย่างปลอบใจเมื่อกลับห้องมิ่งบอกว่าตนเข้าใจความรู้สึกของเมย์เพราะตนเพิ่งรู้จักแพรตอนเข้ามหาลัยยังเสียใจขนาดนี้แต่เมย์คบกับแพรตั้งแต่มัธยมก็ต้องเสียใจมากเป็นธรรมดาเตือนเมย์ว่าแต่แกก็ต้องมีสตินี่ดีนะว่าพี่ที่ดูแลอพาร์ตเมนต์เขาเห็นแกวิ่งพรวดพราดขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยโทรมาบอกฉันให้ตามขึ้นไปดูแกสภาพจิตใจแกแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะเมย์ยืนยันว่าแพรมาหาตนจริงๆมิ่งถามว่าแล้วทำไมแพรไม่มาหาตนบ้างล่ะเมย์ว่าเพราะแพรโกรธตนไม่ได้โกรธมิ่งมิ่งถามว่าแพรโกรธเมย์เรื่องอะไรเมย์อึ้งทำให้มิ่งยิ่งสงสัยถามจี้ว่าแกมีอะไรที่ปิดบังฉันใช่ไหมเมย์นิ่งไม่ตอบแต่สีหน้าแววตาแสดงการยอมรับมิ่งถามอย่างร้อนใจอะไรเกี่ยวกับการตายของแพรเหรอแพรตายเพราะอาถรรพ์ของเพลงท่วมธรณีเมย์พร่งออกไปมิ่งได้ยินแล้วตกใจสุดขีดก่อนหน้านี้วิญญาณของแพรนั่งสะอื้นให้อยู่ที่ห้องเทิดมองอย่างพอใจรูปหัวแพรปลอบและยุว่ากูก็เคยเป็นอย่างมึงถูกคนใกล้ตัวทรยศหักหลังไอ้เพื่อนทรยศพี่ยศเป็นของฉันแกมาแย่งเขาไปจากฉันทำไมแพรกรีดร้องอย่างเจ็บแค้นมึงจงแค้นมันให้มากเพราะมันทำให้มึงต้องตายไอ้เมย์แกต้องชดใช้แพรตาวาวเครียดแค้นสุดขีดเทิดมองและยิ้มสะใจเมย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้มิ่งฟังแล้วเงียบไปนานมากจนเมย์รู้สึกแย่มากถามว่ามิ่งโกรธตนมากใช่ไหมที่ตนปิดบังเรื่องทั้งหมดไว้มิ่งถามว่าเมย์รู้เรื่องนี้มานานหรือยังฉันเพิ่งรู้ก่อนวันประกวดแค่วันเดียวฉันควรจะบอกความจริงกับทุกคนแต่ฉันก็ไม่ได้ทำมิ่งถามว่าเพราะเมย์กับพี่ยศคิดว่าการเผาโน้ตเพลงท่วมธรณีทำลายอาถรรพ์เมย์พูดอย่างเสียใจว่าแต่มันก็ไม่ใช่เมย์โทษตนเองว่าฉันยอมรับว่าฉันผิดแพรต้องตายเพราะฉันแท้ๆมิ่งข่มความโกรธเต็มที่ทุบโต๊ะปัง
ระบายอารมณ์เมย์จับแขนมิ่งบอกว่าอย่าทำร้ายตนเองเลยถึงแกตบตีฉันก็ไม่โกรธเพราะฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆแกจะบ้าเหรอมิ่งเสียงดังจ้องหน้าเมย์บอกว่าคนที่ผิดไม่ใช่แกแต่เป็นทวดเธอต่างหากถ้าเขาไม่ใช่ผีฉันจะบุกไปเล่นงานเขาถึงที่เลยแต่เพราะฉันทำไม่ได้ฉันต้องทุบโต๊ะระบายความแค้นขอบใจนะที่แกไม่โกรธฉันแล้วแกกับพี่ยศคิดจะทำยังไงกับทวดเธอต่อไปเมย์สายหน้าอย่างอัดอั้นตันใจที่ยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันยศไปที่เรือนเล็กด้วยความสงสัยว่าเมื่อโน้ตเพลงท่วมธรณีถูกทำลายไปแล้วแต่ทำไมอาถรรพ์เพลงยังอยู่วิญญาณแพรเห็นยศก็ดีใจจะเข้าไปกอดแต่วืดเพราะยศเดินผ่านไปพลางร้องขอพุกว่าทวดพุกอยู่ใช่ไหมครับออกมาหาผมหน่อยครับผมมีเรื่องจะถามแพรขยับจะไปหายศอีกถูกพุกจับไหล่ไว้สายหน้าห้ามแล้วดึงแพรหายไปทั้งคู่ยศเดินไปที่หีบโบราณเปิดดูภายในที่ว่างเปล่าก็พึมพำเครียดโน้ตเพลงท่วมธรณีก็ไม่อยู่แล้วทำไมอาถรรพ์เพลงยังอยู่ที่แท้โน้ตเพลงวางอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชารูปปั้นอัปลักษ์รูปปั้นอัปลักษ์รับรู้การตามหาโน้ตเพลงของยศหัวร้อกล้องฟังลึกลับน่ากลัวในขณะที่เธอก็ตามหาดวงอยู่ในกรุงเทพจนไปถึงริมแม่น้ำเธอตะโกนแค้นมึงไปมุดหัวอยู่ไหนอีดวงพรานเทิดก็คิดถึงอดีตคืนหนึ่งเทิดถือตะเกียงไปตามดวงที่กำลังอาบน้ำที่ท่าน้ำเร่งให้ขึ้นเพราะค่ำแล้วพอดวงขึ้นมาก็กอดอย่างเสน่หาดวงปัดป้องเบาๆกลัวใครเห็นแทนใดนั้นมีเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้เทิดตะโกนถามว่าใครก็เงียบเทิดได้แต่มองรอบๆอย่างแปลกใจคิดถึงคืนนั้นแล้วเทิดพึมพำแค้นข้ามันโง่เองไม่เคยเฉลียวใจสักนิดว่าจะเป็นมึงไอ้กล้ามึงคงแอบพอใจอีดวงอยู่นานแล้วจนสุดท้ายถึงได้ทำระยำบนหัวข้ารออีกหน่อยเถิดกูจะล่าตัวอีดวงให้เจอให้มันได้ไปอยู่กับมึงตลอดกาลคืนนั้นกล้ากำลังจะไปท่าน้ำเห็นพุกเดินเร็วๆมาจากท่าน้ำถามว่าอาไปอาบน้ำมาเหรอพุกตอบห้วนๆว่าไม่แล้วจะเดินเลี่ยงไปกล้าจับตัวพุกไว้ถามว่าอาเป็นอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่ากล้าจึงเห็นว่าพุกตาแดงเหมือนคนเพิ่งผ่านการร้องไห้มากล้าตกใจถามว่าอาเป็นอะไรพุกสายหน้าแล้วเดินหนีไปกล้ามองตามอย่างไม่สบายใจด้วยความสงสัยและเป็นห่วงพุกกล้าตามไปที่ห้องเห็นพุกกินเหล้าอย่างหนักกล้าเข้าไปขอร้องให้พ่อเถอะถ้าอามีเรื่องไม่สบายใจบอกตนก็ได้ไม่มีอะไรจำไว้นะไอ้กล้าเองอย่าเอาเยี่ยงอย่างข้ามันเป็นคนขี้ขาดอ่อนแอกล้าทำหน้างงไม่เข้าใจพุกตัดบทบอกกล้าให้ไปนอนเสียตนอยากอยู่คนเดียวกล้ายังไม่อยากไปถูกพุกไล่ซ้ำจึงลุกไปพอเดินถึงประตูหันมองอีกทีเห็นพุกเดินโซเซไปหยิบซอสามสายมาสีท่าทางเศร้ามากเศร้าจนกล้าแปลกใจพอกล้าออกจากห้องพุกก็แปลกใจที่เห็นดวงยืนร้องไห้เงียบๆอยู่กล้าเดินเข้าไปถามว่าทำไมมายืนอยู่แถวนี้ดวงบอกว่ากำลังจะกลับห้องผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเศร้าเหลือเกินเลยอดร้องไห้ไม่ได้กล้าบอกว่าท่าทางอาพุกเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจดวงลืมตัวถามว่าพุกมีเรื่องอะไรเหรอกล้าถามว่าตนก็ไม่รู้ถามอาพุกก็ไม่บอกเอาแต่กินเหล้าตั้งแต่เป็นอาหลานกันมาตนไม่เคยเห็นอาพุกเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วบอกดวงให้ไปพักเสียตนก็จะกลับห้องเหมือนกันกล้าเดินไป 2-3 ก้าวแล้วชะงักหันมองเห็นดวงยังยืนอยู่และมองไปที่ห้องพุกดวงรู้สึกตัวว่ากล้ามองอยู่จึงเดินกลับไปที่ห้องของตนเองรุ่งขึ้นยศพาเมไปพบอิงออนตามสัญญาแต่นัดพบกันที่บ้านปกรณ์เมเห็นรูปถ่ายของปกรณ์ตอนที่หน้ายังไม่มีแผลเป็นชมว่าเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากเลยยศถามว่าทำไมหน้าปกรณ์จึงมีแผลเป็นน่ากลัวมากอิงออนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ตอนนั้นตนไม่ได้อยู่กับเขาแล้วอิงออนเล่าเรื่องของตนกับปกรณ์ให้ฟังว่าตนกับปกรณ์แต่งงานกันเงียบๆเพราะตนเป็นลูกกำพร้าปกรณ์ก็มีแต่หลวงพ่อทุกคืนปกรณ์ต้องเข้าห้องพระสวดมนต์นั่งสมาธิตนเสียอีกที่ทำไม่ได้อย่างเขาปกรณ์บอกว่าหลวงพ่อสอนให้ตนทำมาตั้งแต่เด็กเลยชินปกรณ์บอกว่าที่หลวงพ่อให้ตนสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะตนชอบฝันประหลาดเห็นผู้ชายแต่งตัวโบราณหน้าตาน่ากลัวเขาไม่ได้พูดอะไรแต่หน้าตาท่าทางเขาเหมือนโกรธแค้นตนมากหลวงพ่อบอกว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรจึงให้ตนสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนและหมั่นท่องคาถาป้องกันตัวที่หลวงพ่อให้ไว้ตนเลยทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
อิงออนน่าสลดเมื่อเล่าว่าหน้าที่การงานของประกรณ์สูงขึ้นจึงทำให้เขาต้องกลับบ้านดึกทุกคืนคืนหนึ่งตนรอเปิดประตูจนดึกเห็นประกรณ์เมาเข้ามาตนถามว่ามีงานเลี้ยงอีกแล้วเหรอประกรณ์ขอโทษที่ช่วงนี้กลับดึกทุกคืนตนบอกว่าไม่เป็นไรตนเข้าใจห่วงแต่สุขภาพของเขาเท่านั้นประกรณ์เมาจนขอนอนที่โซฟาอิงออนให้ไปอาบน้ำสวดมนต์ก่อนเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วและหลับพลอยไปเลยอิงออนเล่าสภาพของประกรณ์เวลานั้นว่าตอนนั้นออนคิดว่าพี่กรณ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระแค่คืนเดียวคงไม่เป็นไรแต่หลังจากวันนั้นพี่กรณ์ก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระอีกเลยยศกับเมย์ถามขึ้นพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกรณ์เหรออิงออนเล่าต่อเศร้ามากว่าพี่กรณ์เริ่มเปลี่ยนไปมีปาร์ตี้ทั้งเลี้ยงลูกค้าและไปกับเพื่อนๆที่ทำงานทุกคืนกลับดึกบางคืนก็ไม่กลับเลยเราเริ่มมีปากเสียงกันออนเสียใจไม่รู้จะปรึกษาใครเลยไปพบหลวงพ่อท่านบอกออนว่ามีกรรมเก่ากำลังจะตามพี่กรณ์ทันท่านฝากจดหมายมาให้พี่กรณ์อิงออนเล่าถึงคืนแตกหักว่าคืนนั้นประกรณ์กลับดึกตามเคยพอเห็นตนรออยู่ก็อารมณ์เสียจะเดินขึ้นชั้นบนเลยพอตนบอกว่าวันนี้ไปหาหลวงพ่อมาหลวงพ่อท่านฝากแต่ไม่ทันบอกประกรณ์ก็โมโหหันควบถึงขนาดต้องไปฟ้องหลวงพ่อเลยเหรอพี่ไม่คิดเลยว่าออนจะเป็นผู้หญิงแบบนี้หัดเข้าใจผัวตัวเองบ้างสิที่พี่ต้องกลับดึกทุกคืนก็เรื่องงานทั้งนั้นกระเพาะเมียที่บ้านเป็นแบบนี้ไงผู้ชายถึงมีเมียน้อยกันหมดเซ็งเบื่อเป็นบ้ากลับมาเหนื่อยๆต้องมาเจอเรื่องไร้สาระอีกประกรณ์ทำท่าจะออกไปอีกตนบอกว่าไม่ต้องไปถ้าจะไปเพราะเซ็งเบื่อตนก็จะไปเองแล้วเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านคืนนั้นไปอยู่คอนโดนึกได้ว่ายังไงไม่ได้เอาจดหมายของหลวงพ่อให้ประกรณ์รุ่งขึ้นจึงกลับไปอีกครั้งแต่ไปเจอเขาพาผู้หญิงมานอนด้วยตนตกใจมากจนจดหมายล่วงจากมือแล้วหันวิ่งเตลิดกลับไปอิงออนเล่าต่อว่าตนขับรถไปอย่างไร้สติประกรณ์ขี่บิ๊กไบค์ไล่ตามไปจนเกิดอุบัติเหตุที่แยกไฟแดงบิ๊กไบค์ของประกรณ์ถูกรถบรรทุกพุ่งชนจนกระเด็นพี่กรณ์บาดเจ็บสาหัสต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนช่วงนั้นหลวงพ่อมรณภาพพอดียิ่งทำให้พี่กรณ์รู้สึกแย่รับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตอย่างกระทันหันไม่ไหวพี่กรณ์ต้องออกจากงานเพราะทนไม่ได้ที่ทุกคนมีท่าทางตกใจและหวาดกลัวแผลเป็นบนใบหน้าอิงออนเล่าว่าประกรณ์เครียดจนคิดฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่ได้อ่านจดหมายของหลวงพ่อก่อนยศถามว่าจดหมายของหลวงพ่อเขียนว่ายังไงเหรออิงออนลุกไปหยิบจดหมายของหลวงพ่อมาให้ยศจึงอ่านออกเสียงให้เมย์ฟังไปด้วยกันประกรณ์ลูกรักคงถึงเวลาแล้วที่พ่อจะต้องบอกความจริงทั้งหมดกับลูกถึงเหตุผลที่พ่อให้เจ้าสวดมนต์ไหว้พระและท่องคาถามาตั้งแต่เด็กก็เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นเคราะห์ภัยที่มาจากการผูกพยาบาทของวิญญาณดวงหนึ่งความอาฆาตนั้นคอยตามติดตระกูลเราทั้งชั่วโคตรแต่ช่วงเวลานี้ลูกกำลังมัวเมาหลงละเริงกับวัตถุจนลืมสิ่งที่พ่อสั่งไปสนิทนั่นก็คงเป็นเพราะกรรมที่กำลังจะตามมาทันตัวลูกจงรีบหยุดและกลับมาทำตามที่หลวงพ่อสั่งให้เร็วที่สุดเพราะระยะเวลาอันใกล้นี้เพลงท่วมธรณีจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของใครบางคนและจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากจะควบคุมมีแต่ลูกเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ยศมองหน้าอิงออนถามว่าจะหยุดได้ด้วยวิธีไหนอิงออนบอกว่าท่านไม่ได้บอกไว้ในจดหมายพี่กรณ์เองก็คิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงจึงไปพบหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเดียวกับที่หลวงพ่อของพี่ประกรณ์อยู่เหมือนท่านจะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเพลงท่วมธรณีเพราะได้ฟังมาจากหลวงพ่อของพี่ประกรณ์เมย์ถามทันทีว่าหลวงพ่อองค์นั้นทราบวิธีที่จะทำลายอาถรรพ์เพียงท่วมธรณีหรือเปล่าท่านบอกแค่ว่าการเจริญพระกรรมฐานจะช่วยให้เกิดสติและสติจะช่วยพ้นภพทางออกนับจากวันนั้นพี่กรณ์ก็เริ่มไปฝึกนั่งสมาธิกับท่านและขอร้องให้ออนไปสมัครงานอยู่ที่ร้านของคุณยศเพื่อจะหาทางนำโน้ตเพลงท่วมธรณีออกมายศถามว่าแล้วตอนนี้คุณประกรณ์อยู่ที่ไหนอิงออนบอกว่าตนไม่รู้จริงๆแต่หลวงพ่อบอกว่าอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรของเขายศตกใจถามว่าหมายความว่าทั่วเทิดเอาตัวคุณประกรณ์ไปอยู่ด้วยเหรอ
อิงออนพยักหน้ายศกับเมย์มองหน้ากันต่างพูดไม่ออกวันนี้เธอปรากฏร่างขึ้นอย่างไม่พอใจถามประกรณ์ว่าเรียกมาทำไมถ้าจะขอความเมตตาให้ปล่อยตัวไปแล้วก็อย่าหวังเลยประกรณ์บอกว่าตนไม่คิดขอให้ท่านปล่อยแต่ตั้งใจมาค้นหาความจริงในอดีตให้ได้แต่ในสมาธิตนกลับได้ยินแต่เสียงร้องไห้เข้ามาถามว่าท่านกักขังวิญญาณใครไว้บนเรือนนี้อีกหรือเปล่าเธอบอกว่าตนอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปียังไม่เคยได้ยินสักครั้งแล้วเอะใจพึมพำกับตนเองว่าหรือจะเป็นไอ้พุกไอ้น้องสารเรวมันคิดจะทำอะไรอีกคิดแล้วหายตัวไปทันทีจนปกรณ์เรียกไว้ไม่ทันเธอไปที่สวนห่างจากเรือนแววเสียงพุกนั่งสีซออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเศร้าส้อยเธอเดินทะลุอากาศมาอย่างโกรธเกรี้ยวจะเล่นงานพุกแต่แล้วก็ชะงักยืนฟังเสียงซอสามสายที่โหยหวนเห็นพุกที่สีซอน้ำตาไหลเธอมองอย่างแปลกใจเดินเข้าไปหาพุกรู้สึกตัวตกใจหายวับไปเธอตะโกนเรียกไอ้พุกพุกหายวับไปปรากฏที่อีกมุมหนึ่งถอนใจโล่งอกแต่แล้วก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อเธอตามมาตวาดถามว่ามีความลับอะไรถึงต้องหนีหน้าตนพุกทำหน้าตายถามว่าความลับอะไรเองอย่าทำหน้าซื่อคนอย่างเองไม่เคยมีความรักกับเขาสักครั้งแล้วทำไมถึงมานั่งสีซอบรรเลงเพลงคร่ำครวญเหมือนคนที่เจ็บปวดกับความรักอย่างแสนสาหัสเช่นนี้พุกบอกว่าตนไม่มีอะไรที่หนีหน้าพี่เพราะพี่เป็นคนไล่ตนเองว่าไปให้พ้นหน้าตนเห็นหน้าพี่มาก็หนีแค่นั้นเองเธอตวาดว่าโกหกตนเลี้ยงเขามาแต่เด็กทำไมจะไม่รู้นิสัยถ้าเช่นนั้นพี่ก็เลี้ยงไอ้กล้ามาตั้งแต่เด็กทำไมพี่ถึงไม่รู้นิสัยของมันคนอย่างมันไม่มีทางทรยศหักหลังพี่ได้หรอกถ้าเองจะพูดเรื่องความดีของไอ้กล้าอีกก็ไปให้พ้นหน้าข้าเลยไปเธอปล่อยแขนพุกพุกได้โอกาสหายไปทันทีเธอเลยนึกขึ้นได้ว่าเสียรู้พุกอีกแล้วด่าตามหลังว่าไอ้กะล่อนพุกคอยดูเถอะข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าเองปิดบังอะไรข้าดวงจิตของปกรณ์ตามเสียงผู้หญิงร้องไห้ไปจนได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นแต่เสียงมาจากอุโมงค์ลึกเหมือนถ้ำที่ดำมืดพอปกรณ์จะเข้าไปก็ถูกวิญญาณผีปีศาจหน้าตาน่ากลัวออกมาขวางไว้ไล่ดุดันกลับไปผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาเธอคงต้องการสื่อถึงผมเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยมันได้กลับไปผีอีกตนสวนปกรณ์ไปอย่างดุร้ายแล้วผีทั้งสามก็เคลื่อนเข้าเล่นงานปกรณ์ปกรณ์ก็ค่อยถอยผีทั้งสามพุ่งเข้าหาปกรณ์อย่างรวดเร็วปกรณ์ลืมตาขึ้นทันทีนิ่งคิดอย่างสงสัยว่าที่นั่นคือที่ไหนและเสียงผู้หญิงที่ร้องไห้คือใครกันอิงออนฝากความหวังไว้กับยศและเมย์ว่าจะช่วยปกรณ์ได้เมย์บอกว่าถ้าเราแน่ใจว่าคนที่เอาตัวคุณปกรณ์ไปคือคุณทวดเทิดตนคิดว่าเขาน่าจะถูกขังที่เรือนเล็กบ้านวิจิตรวาทินยศติงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตนเพิ่งขึ้นไปเรือนเล็กเมื่อวานนี้เองรับรองว่าไม่มีคุณปกรณ์บนเรือนแน่อิงออนสีหน้าผิดหวังถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทวดเทิดเอาตัวคุณปกรณ์ไปซ่อนที่ไหนยศนิ่งไปอึดใจและพูดอย่างมั่นใจผมรู้แล้วว่าเราควรจะไปถามใครอิงออนกับเมย์มองยศอย่างแปลกใจแล้วยศก็พาทั้งสองไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิหลวงพ่อมองทั้งสามด้วยความเมตตาเอ่ยว่าหลวงพ่อบอกโยมอิงออนไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติหลวงพ่อไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้พวกเราทราบแล้วครับและพยายามหาทางแก้ไขอยู่แต่คนที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ก็คือคุณปกรณ์คนเดียวแต่ในเวลานี้เราไม่รู้ว่าคุณปกรณ์ถูกคุณทวดของผมเอาตัวไปไว้ที่ไหนยศถามอย่างสำรวมเรื่องราวมันเกิดที่ตรงไหนคุณทวดของโยมก็คงต้องนำตัวปกรณ์กลับไปที่ตรงนั้นหลวงพ่อบอกใบ้ยศเมย์กับอิงออนมองหน้ากันอย่างรู้คำตอบทันทีแต่ยศไม่อยากให้เมย์กับอิงออนไปเสี่ยงกับตนด้วยบอกทั้งสองให้กลับไปก่อนตนขอจัดการเรื่องนี้คนเดียวเมย์ไม่ยอมอิงออนบอกว่าเมย์เป็นห่วงเขามากบอกยศให้ขับรถไปเถอะตนจะขับรถตามไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตนก็จะไปช่วยปกรณ์ด้วยเมย์ก็แสดงความเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พวกเราตั้งสติให้ดียศจำต้องยอมแต่เตือนจริงจังแล้วก้าวขึ้นรถไปเมย์กับอิงออนรีบตามขึ้นไปอย่างเร็ว